คำเตือนข้างต้นรายการดูอนิเมะจะบอกต่อเป็นรายการรีวิวอนิเมะที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นถ้าฉะนั้นผมขอแนะนำก่อนว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนำให้ดูไปก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะแต่เรื่องครับผมแนะนำก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนี้ผมเชเดอร์ครับผมกสิกาครับวันนี้ก็กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่ออีพิโซดที่93ครับผมโอเคเรื่องกับการรีวิวในเรื่องพินเซตพินสปอนครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงเกิดนำแล้วครับผมในช่วงซีซั่นซัมเมอร์2017ต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็อนิเมะนั้นก็คืออนิเมะที่มีชื่อว่าพินเซตพินสปอนเป็นอนิเมะออริจินัลจากทางซูโดโออาทิตย์แล้วก็ตัวละครซูโดโอ3เอิร์ธนะครับผม3เอิร์ธนั่นแหละนะโอเคก็ก่อนที่เราเข้าสู่ช่วงของความรู้สึกหลังจากเราชมหรือช่วงแบบความคาดหวังในช่วงนั้นในความคิดของผมแล้วก็ในพูดถึงอะไรต่างผมจะพูดถึงอย่าง2อย่างนะผมอย่างแรกก็คืออันนี้พูดกันง่ายๆคือว่าอันนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราดูแบบพวกแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนในไทยไม่มีนะครับผมอันนี้ผมเช็คทุกที่แล้วในไทยไม่มีถูกลิขสิทธิ์แบบสังไทยถ้าฉะนั้นอะผมเลยแนะนำนะผมเว็บชื่อดังในต่างที่สามกิจทั้งหลายแหละที่ถูกยึดเสร็จอะไปดูเลยครับผมมีทุกที่อะมีทุกอันคาชิโรฟันที่ที่ไมล์บิทแนะนำอาจจะมีก็ได้อาจจะแล้วแต่ระบบอเมซอนนะผมถ้าใครสามารถดูอเมซอนพามได้ก็สามารถไปดูได้ที่อเมซอนพามส่วนถ้าผมแนะนำจริงก็สถานที่ที่ผมพูดมานะคาชิโรไม่มีไม่เป็นไรฟันเมชั่นไม่มีไม่เป็นไรมีอเมซอนพามแต่มีทุกที่ก็เป็นในไม่ทางเลือกทางเป็นที่สถานที่ทางเลือกคุณว่าคุณจะไปดูสถานที่ที่ไหนระหว่างอเมซอนหรือตัวของคาชิโร่หรือตัวของฟาร์เดเวชันก็แล้วแต่คุณเลยครับผมแต่ว่าคาชิโร่กับฟาร์เดเวชันมุดเหรอส่วนอเมซอนอันนี้ผมไม่ชัวร์เพราะว่าบางเรื่องผมก็ไม่ได้มุดดูและอันนี้พูดตรงนะครับผมโอเคก็มาอย่างแรกครับอย่างที่สองครับอันการรีวิวของผมเนี่ยอันนี้ที่พูดถึงโปรเจกต์การรีวิวในช่วงแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่รีวิวโปรเจกต์ในช่วงซีซั่นวินเตอร์หรือช่วงปี2020คืออันนี้ผมจะมารีวิวย้อนหลังในสิ่งที่ผมอยากจะรีวิวบางเรื่องที่ผมแบบมีลิสต์รีวิวอะไรต่างซึ่งตอนนี้อันนี้พูดตรงเลยว่าหลังจากที่ผมแบบได้ดูเรื่องนี้จบไปหรือแบบว่าก็เราจะดูอีกเรื่องนึงแล้วก็จะทำคลิปรีวิวหรือคลิปอัดต่อเนี่ยคือผมมีอันนี้จะพูดกันตรงนะผมว่าผมตอนนี้ผมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับการรีวิว3เรื่องแต่ว่าการรีวิว3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบเรื่องนั้นผมอยากดูมานานแล้วเพราะฉะนั้นแบบไอ้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีเก่าเรื่องนึงแล้วก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างจะมาฉายในซีซั่นปัจจุบันเป็นภาคจบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเอพิโซดหลังจากเนี้ยหลังจากก่อนจบก่อนที่101เนี่ยในช่วงเนี้ยตั้งแต่การศึกษาถึง100เนี่ยตั้งแต่ก่อนนั้นเนี่ยที่มีตัวของยูโรแคมป์หรือตัวของจูโจเซ่เดโกแมนเดอร์บิทอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะบอกแล้วว่าการรีวิวของผมในช่วงนี้จะเป็นการรีวิวลักษณะการรีวิวอนิเมะเก่าๆนิดนึงประมาณสัก 2-3 ปีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ง่ายๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือการรีวิวผมมาห้ามบางคลิปสเปซสปะอะไรก็ขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคก็มาเรื่องของความคาดหวังนั้นในปี2017ให้ผมรู้เรื่องก็คือในปี2017เรามีอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเช่นตัวของเทพดาวิจิภาค4ที่มันก็ไม่ดีๆเลยมากอันนี้พูดตรงสาวว่าตรงว่ามันมีแค่6ตอนนะครับแล้วก็ตัวของคาเคกะลุยเซเลเรมานันเมดอินเดอะบิทพรินเซสพินซปอนตัวของโชโจริสตาร์ไลท์ครับผมจำไม่ผิดนะน่าจะฉายตอนปี2017นะครับผม2017ไม่ก็2018แล้วครับผมจำผิดขอไปนะครับแล้วก็ตัวของเมดอินเดอะบิทหรือตัวของพรินเซสพินซปอนหรือตัวไม่อะไรอื่นในซีซั่นนั้นนะผมก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ประมาณพอควรเลยล่ะคืออันนี้ต้องพูดกันง่ายๆนะผมว่าในช่วงนั้นอะคือเอาตรงเลยนะผมสนใจซีรีส์นี้ไว้แต่ว่าในตอนนั้นอะผมไม่ได้สนใจซีรีส์นี้ผมมารู้อีกทีว่าซีรีส์เนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจเพราะว่าผมเลื่อน ML ดูแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้คะแนนมันดีจังวะในช่วงนั้นอันนี้พูดตรงในช่วงปี2017อ่ะผมดูพรีเซนต์ป้อนในช่วงนั้นพอดีนะผมในปี2017เลยฉะนั้นแบบก่อนที่ผมจะกลับมาดูอีกรอบนึงอ่ะมันคือ3ปีกว่าที่ผมกลับมาดูเรื่องนี้คือ3ปีคือแบบไอ้เหี้ยโอ้ทำไมกูไม่รีบกลับมาดูเรื่องนี้เรื่องแต่อยากรีวิวเรื่องนี้ให้มันเร็วกว่านี้นะครับพี่ผมแล้วก็ไม่ทันแล้วมา3ปีละโอเคก็กลับมาดูอีกรอบนึงแล้วก็ในช่วงนั้นผมพูดกันง่ายคือผมอ่ะก็สนใจเพราะว่าคะแนนมันดีนะผมเลยลองดูปรากฏว่าโอเคนะผมก็ตอนนั้นแหละให้พูดถึงเรื่องของซูริโอผู้กำกับและคนเขียนบทนะครับผมซูริโอก็อาร์ติสที่ทำโกแอนด์พันเซอร์นะผมอาร์ติสหมวดอันถูกใช่ไหมโกแอนด์พันเซอร์ที่เป็นในเมฆสาวขับหุ่นที่มันขับแบบรถถังดิฟได้นะผมก็ตอนนั้นแหละก็อาร์ติสก็ทำซีรีส์โกแอนด์พันเซอร์จนตอนนี้ยังไม่จบนะผมยังตอนนี้น่าจะมีต่อนะผมมีต่อยังแบบยังทำอยู่ต่อเลยซีรีส์โกแอนด์พันเซอร์เป็นซีรีส์
น่าจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เอาคริโซโลอาร์ติเนี่ยขายซีรีส์ต่อคือแบบว่าปั้นซีรีส์นี้ให้มันไปสุดได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้มันดังขนาดไหนนะครับผมโอเคก็ซูโรต่อไปคือซูโร3เฮิร์ทนะหมดสาย SZ ที่ทำ Division W Fear Factor อันนี้ก่อนที่จะทำตัวของ Division W และ Fear Factor ช่วงผลงานหลังจาก Vision Support เนี่ยจะมีเรื่องการ Sword Art Online กับ Gale Online ที่เป็นภาคเสริมนะครับผมเป็นภาคแยกจากไอ้ Sword Art Online ภาคหลักนะครับผมแล้วก็ Backfog นี่เป็นซีรีส์หนังโรงที่ในฉายเมื่อตอนปี2019ไม่ก็2020นะผมว่าจะไม่ผิดว่าเป็นซีรีส์ที่มีแนวหนังโรงที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแต่ไม่ได้ดีอะไรมากนะก็ให้เราพูดกันง่ายๆคือความเป็นออริจินอลอันนี้พูดตรงว่าเป็นแอนิเมชั่นออริจินอลเรื่องนึงที่เขาก็ทำนะผมอันนี้พูดตรงพิเศษพิสปอนไม่มีผลงานจากต้นฉบับไหนมาก่อนนะผมเป็นแอนิเมชั่นออริจินอลเลยซึ่งเราพูดถึงตัวของผู้กับแล้วคนเขียนบทนะผมผู้กับมาซากิทาจิบานะผมถ้าใครรู้จักผู้กับคนนี้น่าจะคุ้นหูอยู่กับชื่อโตเกียวไม่ได้จุด80นะผมก็คือแผ่นดินไหว80ที่อนิเมะเขาทำมาแล้วผมแล้วก็บารากามองนะฮะใครรู้จักซีรีส์บารากามองนะผมก็ชื่อไทยกรอบมีฮาคนมีเฮนะครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ใครส่วนใหญ่หลายคนชอบมากครับซีรีส์บารากามองเป็นในคอมเมดี้ที่ดีเรื่องนึงนะผมแล้วก็ผลงานล่าสุดที่มีชื่อเสียงของเขาคือ Princess Respond นะครับผมก็มีถึงตอนนี้พูดกันง่ายๆเดี๋ยวค่อยพูดกันคือตัวของคนเขียนบทนะผมโคอิจิอิจิโร่นะผมมีผลงานอันนี้พูดตรงว่าคนเขียนบทโคอิจิอิจิโร่เนี่ยเป็นคนเขียนบทเก่าแล้วก็มาสเกตชิมานะนี่ก็เป็นคนพูดกับเก่าเหมือนกันนะผมโคอิจิอิจิโร่ผลการกำกับคือคุณลบเทวดาถ้าใครรู้จักซีรีส์นี้คนไม่คุณบอกแล้วคุณจะไม่เด็กแล้วนะครับผมคุณลบเทวดานะครับแล้วก็โรงเรียนป่วนนักเรียนบ้องโรงเรียนป่วนนักเรียนบ้องนี่จะเป็นซีรีส์เนี่ยคอมเมดี้เรื่องนึงที่ขึ้นหิ้งใครหลายคนนะผมโรงเรียนป่วนโรงเรียนบ้องผมว่าชื่อไทยมาจะได้คุณจะได้จำง่ายนะผมโค้ดกีอาร์ตปี2006ครับจำไม่ผิดครับผมโคจิอิจิโร่เป็นผู้เขียนบทโคจิอาร์ตปี2006ครับผมเป็นภาคแรกนะภาค2มาเขาไม่ได้เขียนนะครับผมแล้วก็ชิโกฟูมิครับผมชิโกฟูมิอันนี้ก็ใครรู้จักซีรีส์นี้ก็ลองไปเสิร์ชดูได้ครับผมคาเทโจโนคาเนบาริออฟเดอะลอสฟาเตียนะครับผมก็ป้อมประการเหล็กคาเนบาริครับผมถ้าเราเรียกกันง่ายคือเป็นซอกสวีดประการคล้ายๆตัวของไอ้คิงดอมนะครับผมแต่ได้ไม่ใช่คิงดอมในอนิเมะนะคิงดอมไอ้ซีรีส์เกาหลีไอ้ตัวของ Netflix ครับผมลูปแป้งนะครับผมพาร์ท5ลูปแป้งเซเซภาค5นะผมก็เป็นซีรีส์ลูปแป้งที่ฉายหนังโรงนะครับผมแล้วก็ผลงานล่าสุดคือ SKX Infinity ครับผมผลงานขี่สเตตที่เอาสเกตฟาดหน้าเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมไม่คือมันโอเคแต่ผมไม่ชอบไอ้แบบนั้นนะครับผมโอเคก็ถ้าพูดถึงพวกกับคนกับบทก็ตามนั้นนะผมที่เราพูดกันโอเคก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากเราชมนะผมอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะซีรีส์ Princess Sailor อ่ะผมรู้สึกโอเคกับซีรีส์นี้นะเรื่องราวความเป็นไอความเป็นสายลับหรือความเป็นสปายหรือเรื่องราวของแบบว่าภารกิจทางการเมืองหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องราวของการสืบอะไรต่างๆที่เรียกว่าผมค่อนข้างที่จะโอเคกับซีรีส์นี้มันโอเคที่ผมพูดก็คือซีรีส์ Princess Sailor อ่ะในซีรีส์เนี่ยมันเป็นอนิเมะออริจินอลใช่ไหมซึ่งอนิเมะออริจินอลอ่ะคนจะรู้ว่าอนิเมะออริจินอลอ่ะที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะไม่โอเคมันมีกี่เรื่องใช่ไหมซึ่งถามว่าเรื่องเนี้ยพีเตอร์เบสปอนเนี่ยความเป็นออริจินอลโอเคไหมมันเป็นเมออริจินอลที่โอเคเรื่องแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของมันอ่ะเรื่องราวความเป็นลึกลับความเป็นมิสซิลี่หรือความเป็นแบบชิงประวัติศาสตร์อะไรต่างอ่ะประวัติศาสตร์เรื่องเนี้ยนำเสนอได้มาอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงบางส่วนครับผมไอ้พูดตรงแล้วก็มาดัดแปลงแหละเพราะว่ามันมีเรื่องราวของพลังเรื่องราวของอะไรบางอย่างครับผมแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันง่ายว่าซีรีส์พิซซ่าปอนไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าดีขนาดนั้นเพราะว่ายังเป็นจุดเสียที่ยังมีจุดที่ใหญ่ที่สุดคือด้านของเนื้อเรื่องที่มันยึกยังดูคลุมเครือเหนืออะไรที่เรายังไม่เข้าใจกับมันอีกเยอะเพราะว่าซีรีส์นี้มันไม่มีเผยอะเพราะว่าอันนี้พูดกันตรงนะพูดกันง่ายกว่าสปอยด้านของสตอรี่นะคือว่าแต่ละตอนอะเรียงไม่เหมือนกันนะผมอันนี้พูดกันตรงนะถ้าเช่นนั้นอะปัญหาอย่างหนึ่งของซีรีส์ Princess Spot ก็คือการริบเรียงในเรื่องที่มันไม่ตรงกันทำให้เรารู้สึกสับสนในเรื่องบางอย่างนะผมอันนี้พูดกันง่ายสับสนในเรื่องบางอย่างหรือเราจะไม่เข้าใจบางอย่างแล้วเราจะมาค่อยเฉลยกันทีซึ่งไม่รู้เขาจะเฉลยเมื่อไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยซีรีส์เนี้ยมันมีแค่เวอร์ชันทีซีรีส์และเวอร์ชันหนังโรงที่มี6ภาคเย็ดเคทำเยอะไปไหนเนี่ยไม่ทำภาค2แล้วผมทำซีรีส์อนิเมะ6ภาคซึ่งไม่รู้ไอ้6ภาคนั้นมันจะเรียงไทม์ไลน์ยังไงไงซึ่งเราก็ไม่ชัวร์อาจจะเป็นทำลายใหม่หรือทำลายที่มันแทรกมาเดิมผมก็ไม่รู้นะครับผมก็สรุปง่ายๆคือ Princess Bellapon นะให้ผมพูดกันในเชิงง่ายๆคือซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แบบกึ่งกลางๆเลยนะเป็นซีรีส์ที่ดีแต่ยังไม่ดีถึงขั้นแบบซีรีส์ที่กู๊ดหรือซีรีส์ที่ดีนะเป็นซีรีส์ที่กึ่งกู๊ดกึ่งแบบ
กึ่งกลางๆอ่ะอันนี้พูดตรงว่ากึ่งกู้กึ่งกลางแล้วก็ให้เราพูดกันง่ายคือซีรีส์บิสปอนน่ะนะความคิดผมคือมันเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกฉากแอคชั่นโอเคแต่สิ่งนึงที่มันเป็นจุดเสียคือด้านของเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์ที่ยังมีความคลุมเครือไปบ้างในความคิดผมนะด้านอื่นโอเคแหละแต่อันนี้ก็ต้องพูดเลยว่าบิสปอนไม่ใช่อนิเมะออริจินอลที่โอเคหรือดีฉะนั้นเป็นอนิเมะที่กลางๆนะบอกกลางๆคือแบบกลางๆของผมคือประมาณ5กับ6ใช่มั้ยแต่กลางๆของผมมันคือเป็นค่อนข้างที่จะไปกลางๆที่ดีหน่อยโอเคอันนี้ต้องยอมรับว่ามันอนิเมะที่ดีแต่ยังมีจุดติที่ยังต้องมีจุดติเยอะนะที่แบบว่าต้องพูดถึงกันจริงๆนะครับผมโอเคก็เข้าสู่ด้านของการรีวิวทั้งหลายแหละนะครับผมโอเคโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของการรีวิวนะครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือด้านสตอรี่นะผมสตอรี่เรื่องนี้ให้เราพูดง่ายคือเป็นกลุ่มสปายผู้หญิงที่เป็นกลุ่มพิเศษแล้วก็มีการแบบเล่าเรื่องราวของการเล่าเรื่องราวอันนี้พูดถึงทำลายกับตัวละครกับไอตัวคนเรื่องนี้มันเรื่องนี้จะมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายอังกฤษตะวันตกครับผมคือสหราชอาณาจักรคืออังกฤษนั่นแหละแล้วตัวของอังกฤษตะวันตกเข้ากับเยอรมันนะผมก็มีการแบบว่ามีการเป็นพวกไปการสปายเรื่องราวของพวกสปายอย่างไอ้พวกสี่ตัวละครที่เราเห็นมาแล้วเรื่องราวสปายเรื่องราวของแบบว่าการความขัดแย้งกันเรื่องราวตัวละครอะไรที่เรามีความน่าสนใจอย่างจริงนะครับผมเรามาพูดถึงไทม์ไลน์เรื่องอะไรบางอย่างนะอันนี้พูดตรงว่าตัวขอชื่อตอนเนี่ยในแต่ละตอนนะบางตอนอาจจะเรียงบ้างบางตอนอย่างเงี้ยการซึ่งเราพูดง่ายคือตอนที่1เป็นเคสที่13ตอนที่2เคสที่1ตอนที่3เคสที่2ตอนที่4เคสที่9ตอนที่5เคสที่7ตอนที่6เคสที่18ตอนที่7เคสที่16ตอนที่8เคสที่20ตอนที่9เคสที่21ตอนที่10เคส22ตอนที่11เคส23ตอนที่22เคส24นะครับผมอันนี้เราก็ต้องเรียงการตามทำลายเรื่องง่ายๆให้ผมเรียงตามเคสนะเคสก็คือตอนที่2จะเป็นตอนแรกของเคส1ครับผมตอนที่3จะเป็นเคสที่2ตอนที่5จะเป็นเคสที่7ตอนที่4จะเป็นเคสที่9ตอนที่9จะเป็นตอนที่11นะผมเคสที่11ตอนที่1จะเป็นเคสที่13ตอนที่7จะเป็นเคสที่16ตอนที่6จะเป็นเคสที่18ตอนที่8จะเป็นเคสที่20แล้วตอนที่10 11 12จะเป็น22 23 24นะผมเรียงตามมาแต่ละเคสจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันบางตอนต่อเนื่องกันอย่างเช่นเคสที่22 23และ24หรือเคสที่1กับ2อันนี้เรื่องราวต่อเนื่องกันนะผมอันนี้เล่าด้วยกันส่วนเคสที่ยังไม่เล่าจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3 4 5 6 8 10 12 14 15 17 19 21เรื่องไอ้เคสที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพูดกันเรียงกันง่ายๆคือการเล่าอะไรบางอย่างยังเล่าได้หมดอย่างเช่นตัวละครหนึ่งยังมีปมประเด็นอะไรต่างๆที่ยังไม่เล่าหรือเคสอะไรต่างๆที่บางอย่างมันจะมีการเปิดเผยเรื่องราวอะไรต่างๆมาขึ้นซึ่งเรื่องราวของพีเซเปอร์ปอนอันนี้ต้องพูดว่ามีความน่าสนใจเรื่องราวความแย่กันเมืองเรื่องราวปมประเด็นตัวละครเรื่องราวต่างๆเรื่องราวการเป็นสปายที่เราจะมาดูว่าการเป็นสปายเรื่องนี้หรือกับว่าการสืบคดีต่างๆการสืบเรื่องราวของฝั่งตรงข้ามหรือเรื่องราวการเป็นสปายต่างๆมีความน่าสนใจอะไรเรื่องราวเขาลึกลับอันนี้ต้องพูดว่าพิซซ่าสปอนค่อนข้างจะไปเชิงแฟนตาซีเพราะว่ามันมีเรื่องราวของลูกบอลพลังวิเศษหรือเราจะเรียกง่ายๆคือโปรโตไทป์นะผมนั่นไอโปรโตไทป์รุ่นแบบไอภารกิจแบบโปรโตไทป์หรือแบบว่าเป็นอาวุธก้อนกลมๆที่เราเห็นกันในอาวุธนั้นผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะมันเป็นอาวุธที่แบบว่าค่อนข้างจะไปเชิงแฟนตาซีนิดนึงนะผมไอต้องพูดนะว่าไอเรื่องราวค่อนข้างจะไปเชิงแฟนตาซีหน่อยนะครับผมพิซซ่าสปอนถ้าเราพูดถึงข้อดีของมันนะมันสนุกครับมันสนุกครับอันนี้พูดตรงว่ามันดูสนุกเว้ยถ้าเราพูดถึงแบบว่าถ้าเราถึงไม่คิดถึงเรื่องเว้ยมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันมีเรื่องราวของตัวมันมันมีเรื่องราวของความสนุกที่มีความสนใจว่าเรามาดูตัวละครมาไขเรื่องราวของปริศนาตัวละครหรือปริศนาอะไรบางอย่างที่ตัวเองไขไม่ได้เรื่องราวของการสืบคดีการเพิ่มสืบคดีสปายการลอบสังหารอะไรต่างมีอะไรที่น่าสนใจเรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องราวของการสงครามการเมืองที่ตัวของเจ้าหญิงต้องปกครองเรื่องราวอะไรบางอย่างเรื่องราวของตัวละครเรื่องตัวละครนี้ผมพูดตรงว่ามันมีความน่าสนใจในตัวของมันอันนี้ก็พูดตรงนะครับผมแต่ถ้าเราพูดกันง่ายๆคือไอ้เคสที่เราเรียงมันทั้งหมดอะมันจะเป็นเคสที่เรารู้สึกแบบในแต่ละตอนจะมีตอนของตัวเองมีเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของตัวละครนี้เรื่องราวตัวละครนี้หรือเรื่องราวเปิดเผยเนื้อหาสำคัญอะไรบางอย่างเรื่องราวของย้อนอดีตที่เรียกว่าในแต่ละเคสถึงแม้มันจะเรียงไทม์ไลน์แตกต่างกันแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแต่ละเคสมีความน่าสนใจและมันทำให้รู้สึกแบบมีความต่อเนื่องที่เราสามารถดูได้อย่างโอเคจริงนะครับผมแต่ถ้าเราพูดถึงข้อเสียได้ว่าข้อเสียง่ายๆคือเราพูดกันตรงๆก็คือแบบว่าถ้าเราไม่ได้เรียงเคสถ้าเราสมมติแบบเราดูประสบการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ดูแบบตั้งแต่เรียง1แล้วนะ11เว้ยถ้าเราดูเตียงเรียงตามเคสเนี่ยเราจะดูเข้าใจกว่านี้เข้าใจมั้ยแต่จะมีบางเคสที่ยังไม่เล่าซึ่งอาจจะเล่าหนังโรงหรือจะเล่าภาค2อันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าเราดูชื่อตอนหรือเราดูเรทไทม์ไลน์แบบ1ถึง12จริงอ่ะ
มันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นซีรีส์ที่เราจะดูแล้วเราจะสับสนสับสนนี่คือแล้วเราจะไม่เข้าใจด้วยคือสับสนนี่คือบางตอนอย่างนี้บางตอนเป็นอย่างนี้ทำไมบางตอนเป็นอย่างนี้ทำไมบางตอนเล่าอย่างนี้ทำไมบางตอนเล่าอย่างนี้ซึ่งจะมีบทพูดอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจหรือบางตัวละครหรืออะไรต่างที่มันยังคลุมเครือมันยังไม่ปริศนาอะไรอย่างที่ซีรีส์พิซซ่าปั้นยังไม่เผยมาบางเคสหรือเคสอะไรอย่างนี้หรือเคสต่างๆในอนาคตซึ่งในตอนที่2และในเคสที่24แหละมันจะมีเรื่องราวที่มันเปิดเผยสำคัญเนื้อหาต่างที่ในอนาคตซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าเคสอะไรให้หมดก่อนเพราะว่าไอ้3 4 5 6 8 4 12 14 15 17 19 27เนี่ยมันยังไม่เล่าซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าไอ้บูฟฟี่หนังลงไอ้เวอร์ชั่นแรกที่มันเป็นภาคในหอนาฬิกาเนี่ยผมก็ไม่รู้กันว่ามันเล่าเคสไหนเว้ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาคือถ้าเนื้อเรื่องอ่ะมึงจะเดินต่อแอสเซอร์ไงเพราะเนื้อเรื่องในตอนที่22ตอนที่22เนี่ยมันคือในการปูทางไปสู่เคสที่25หรือเคสต่อไปเรื่อยๆไงแล้วปัญหาอย่างนึงคือแล้วเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ล่ะจะเล่าต่อยังไงหรือจะมีอะไรที่เล่าต่อมันต้องเคลียร์อะไรให้หมดก่อนถึงจะมาปูภาค2ไงในปูในเคสที่25ต่อเพราะว่าในเคสที่อื่นเนี่ยให้ผมพูดกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ย22เคสเนี่ยจะเล่าเนื้อสาระไงเพราะยังมีบางตัวละครที่เรายังไม่เข้าใจตัวของมันมันก็มีตัวของไอ้เจ้าหญิงลินเซตหรือตัวของเบียสคิดที่เรารู้แล้วว่าเป็นยังไงหรือตัวอย่างอื่นเช่นแบบ3 4 5 6เนี่ย3 4 5 6เนี่ย3 4 5 6น่ะมันหายไป4เคสอ่ะซึ่ง4เคสอาจจะมีการเล่าเรื่องราวของเช่นแบบโดโรธีอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีตัวของจินเสตอนนี้จินเสตเรารู้แล้วเรื่องราวที่มาเป็นยังไงหรือตัวละครอื่นเช่นแบบพินเซตเนี่ยหลังจากนี้เป็นไงต่อหรือเล่าเรื่องราวของตัวละครอย่างเราพูดถึงตัวละครอย่างเอ็ดในตัวของแอนเจเนี่ยหรือเอ็ดเนี่ยนะของแอนเจเนี่ยหรือตัวของโดโรธีที่มาที่ไปของเอ็ดหรือโดโรธีกับเอ็ดมาเจอกันเป็นยังไงแล้วสนามเป็นไงยังไม่รู้หรือตัวของเจ้าหญิงหรือตัวอะไรต่างมันมีความเป็นมาเป็นไงต่อหรือตัวของเบียทิสทำไมเป็นอย่างนี้แน่เพราะว่าเบียทิสมันมีแค่เรื่องราวของแฟลชแบ็กอะไรเฉยที่มันมีเรื่องอะไรที่เรื่องราวนี้เราใจซึ่งถ้าเราพูดถึงตัวของเรื่องอะเรื่องเบื้องหลังอะถ้าเราพูดกันเรื่องของสงครามเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวของการบทบาทอะไรต่างมันแค่เรื่องราวเบื้องหลังเฉยเรื่องราวเบื้องหน้าที่เราต้องสนใจคือเรื่องราวของตัวละครเรื่องราวของการเป็นสปายเรื่องราวของการเล่าเรื่องราวเปิดเผยตัวละครไปเรื่อยมีปริศนาเรื่องราวของลึกลับของการเมืองเรื่องราวของฝ่ายสงครามว่าเป็นลักษณะไงเรื่องราวของฝ่ายอันนั้นมีความน่าสนใจไงเราต้องติดตามกันนะครับผมก็ง่ายคือเบื้องหน้าเราต้องติดตามตัวของตัวละครมีความน่าสนใจอะไรต่างๆครับผมแต่ประเด็นอย่างที่นี่คือบางเคสอ่ะมันเล่าไม่หมดเว้ยบางเคสยังไม่มีอะไรเล่ามันจะเป็นข้อเสียคือมันจะงงเคลือแล้วเราจะสับสนเพราะเรื่องราวอะไรบางอย่างเช่นแบบเรารู้แค่เรื่องราวของพินเซตเป็นเพื่อนของเอ็ดเป็นเพื่อนของอันเจหรือตัวของเล่าเรื่องของพ่อโดโรธีพ่อโดโรธีกำเนิดมาพ่อโดโรธีเคยซ้อมตัวของโดโรธีหรือแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าโดโรธีเกิดมันมีอะไรเป็นมาทำไมถึงมาเป็นสปายอะไรต่างหรือเบียทิสทำไมเบียทิสถึงกลายเป็นแบบว่าเป็นพระบุตรของเจ้าหญิงก็มีเล่าเรื่องของแฝดแบบว่าแต่ว่าเรื่องราวของเบียทิสทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างมันยังมีอะไรที่มันต้องเล่าเยอะอย่างเช่นตัวของพินเซตเนี่ยเป็นเส้นหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ที่โตของกูเล่าความเป็นมาในตอนเด็กอะไรต่างอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่หรือมีอะไรต่างมันมีเรื่องราวของการแบ่งชนชั้นอะไรต่างที่มันยังมีความน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นปัญหาคือมันคลุมเครือแล้วมันดูสับสนซีรีส์นี้มันดูสับสนด้วยถึงแม้มันจะดูโอเคแต่ความคิดผมเลยถ้ามันเป็นซีรีส์ที่ดูสับสนเพราะว่าการทำลายหรือเคสอะไรบางเคสอ่ะมันยังเล่าได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ปัญหาง่ายคือใครสายหลายคนอาจจะดูว่าเรื่องไทม์ไลน์ต่างมันมีความน่าสนใจก็จริงแต่อะไรบางอย่างอ่ะมันคุ้มเคือแล้วถามว่าคุณจะเล่ามันต่อไหมล่ะถ้าในอนาคตคุณทำซีรีส์นี้ต่อก็มีแล้วในมูฟฟี่6ตอนเนี่ยมูฟฟี่6ภาคเนี่ยซึ่งไม่รู้คุณจะเล่าเคสประเด็นนี้หรือจะเล่าเคสประเด็นใหม่หรือเล่าเคสข้าไปไกลผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายคือ The Last Story อ่ะมันโอเคในเรื่องราวของความเป็นสปายเรื่องราวของชนชั้นเรื่องราวของการปกครองเรื่องราวที่เรามารู้เรื่องราวการปกครองเรื่องราวปริศนาฉากแอคชั่นก็โอเคเรื่องราวต่างเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวละครนี้มีการเปิดเผยตัวละครเรื่องราวปมประเด็นตัวละครอะไรบางอย่างที่เรียกได้ว่ามีความสนใจการเนื้อเรื่องอะผมบอกแล้วค่อนข้างที่จะโอเคได้แต่ถามว่าข้อเสียของมันคืออะไรไหมข้อเสียของมันคือเคสแต่ละเคสมันในตอนที่หนึ่งหรือสองอะมันก็มีเรียงกันบ้างแหละแต่ว่าถ้าเราพูดกันง่ายคือมันจะทำให้ซีรีส์เนี้ยเราไม่รู้ว่าซีรีส์นี้ต้องการจะเดินไปสนาทางไงหรือซีรีส์นี้ต้องการที่จะพูดถึงในเชิงยังไงหรือซีรีส์นี้จะพูดในเทิงลักษณะยังไงหรือการจะเล่าซีรีส์นี้
และอนาคตในเคสที่ยังไม่เล่าเนี่ยมันจะเล่าในเชิงลักษณะไงมันยังมีอะไรที่เราคุมเคยยังมีปริศนาอย่างที่เราต้องเล่าเยอะซึ่งถ้ามันไม่เล่าต่อก็จะเสียดายมากที่ซีรีส์นี้มันกลายเป็นซีรีส์ที่มันกับคุมเคือกกลางหรือแบบอะไรต่างมันเดินเรื่องมันโอเคอะไรโทนอะไรต่างมันโอเคแต่การเดินเรื่องอ่ะถ้าไม่เล่าต่อมันก็เสียดายว่าบางอย่างมันยังไม่เล่าต้นกำเนิดของบางคนยังไม่เล่าหรือก็ต้นกำเนิดอะไรต่างมันยังไม่เล่าก็ผมขอแค่นี้ว่าซีรีส์เนี่ยถ้ามันจะคุมเคือเนี่ยขอให้เล่าต่อจนจบใน6ภาคนี้เลยมันจะมีภาคต่ออนาคตผมว่ายังรู้อยู่ว่าขอให้เล่าดีกว่านี้นะโอเคก็จบด้านของสตอรี่เรื่องนี้ครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับผมคาแรคเตอร์หลังจริงก็ให้เราพูดกันง่ายๆคือจะมีทั้งหมด5ตัวละครนะผมอันเจหรือเราเรียกว่าเอ็ดนะผมเอ็นนะผมเอสนะผมอันเจนะอันเจก็ได้อ่ะเรียกอันเจก็ได้เรียกตามภาษาญี่ปุ่นนะผมอันเจก็สามีเป็นนางเอกที่อะไรโอเคนะผมปรินเซสตอนนี้มันก็มีชื่อของเขานะแต่ว่าผมจะเรียกปรินเซสละกันมันเรียกง่ายกว่านะผมโดโรธีสาวอายุ20นะผมเบียทิสนะผมเบียทิสสาวลูลินิดนึงนะผมเป็นหมวดส้มนะจิเซสาวญี่ปุ่นนะผมอันนี้พูดถึงตัวของคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์เราพูดถึงง่ายๆนะเว้ยถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ดีไซน์ยังไงก็น่ารักทุกตัวละครอย่างเช่นแบบเรื่องราวอันนี้พูดกันก่อนนะผมลืมพูดได้ของตอรี่ไว้เรื่องราวของตัวละครเนี่ยอันนี้พูดตรงว่ามันจะมีความเป็นโชโจไอนิดนึงระหว่างตัวของเอกกับปรินเซสนะเรื่องราวของเอกปรินเซสมันจะมีลักษณะเหมือนแบบโคตรรักหญิงๆนิดนึงอ่ะอันนี้ต้องพูดกันตรงนะแต่ตัวละครอื่นไม่เป็นไงตัวละครอื่นเหมือนมีเรื่องราวระหว่างเพื่อนกันเฉยๆนะผมอันนี้เราพูดถึงคาแรคเตอร์สายครับที่สายสวยโดยเฉพาะตัวของเอกและปรินเซสแบบค่อนข้างจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแต่ว่าเอาตรงนะไอฉากที่ไอตัวอันเจเนี่ยแบบเงียบๆแต่ว่าพอมาอยู่กับปรินเซสนี่แบบปรินเซสอย่าไปนะอย่าไปรู้เอกูแม่งสาวขึ้นๆแม่งกลายเป็นเปลี่ยนลุคเลยอะคือแบบคิดแบบตามใจเธอแล้วกันพอมาอยู่ปรินเซสจ๋าปรินเซสจ๋าอะไรนี่อันเจโอเคแล้วตอนนั้นแหละส่วนตัวละครเดโรธีอันนี้พูดตรงนะเดโรธีเธอสง่างามอันนี้พูดตรงนะถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ที่สายนะเดโรธีอ่ะเธอสง่างามมาในเรื่องของคาแรคเตอร์มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มัดใจชายง่ายได้ง่ายมากไม่ได้มีแค่อะไรที่นมใหญ่อ่ะมันมีเรื่องราวของเสน่ห์เรื่องราวของความเป็นคนวัยรุ่นคนแบบไฟที่แบบมันโตกว่าชาวบ้านเขาในกลุ่มเนี้ยมันมีเสน่ห์จริงโดยเฉพาะเพลงของนางเว้ยโคตรเพราะในระบบไปหาฟังได้เพลงของนาโคตรเพราะเพลงโดโรธีที่มันอยู่ในไอ้5 Shadow อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอัลบั้มรวมของคนร้องเพลง5คนอ่ะคนภาค5คนร้องเพลงเดียวกันอ่ะภาคเพลงคนละเพลงกันอ่ะแล้วเพลงของโดโรธีโคตรเพราะโดโรธีมีเสน่ห์จริงกันต้องยอมรับเบียร์ฮิตก็น่ารักหรือจิ๊ดเซก็เป็นลักษณะเชิงโดโรธีที่ถ้าใครชอบอย่างไรอย่างนี้น่ารักไอ้แค่เราพูดถึงเรื่องราวของตัวละครนะผมเรื่องราวที่เขานำเสนอเด่นชัดที่สุดคือเรื่องราวของเอ็ดแล้วตัวของเบสเซตเรื่องราวของเอ็ดนะเบสเซตมันมีเรื่องราวในช่วงที่ถ้าเราพูดในช่วงของเคสที่20นะผมที่มันแบบในเคสอันนี้ตอนที่8เคส20มันจะไม่มีอะไรมากมันแค่สื่ออะไรเฉยแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องราวไปช่วยเด็กกำพร้าหรือเรื่องราวที่ตัวของเด็กกำพร้าต้องการที่ให้ตัวของตอนนั้นตัวของอันเจชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แต่ว่าตัวของอันเจก็เล่าเรื่องราวเด็กคนนั้นได้เป็นเรื่องราวของตัวของเอ็ดและปรินเซสซึ่งตัวไอ้เรื่องราวประเด็นมันโคตรน่าสนใจเว้ยมันเรื่องราวระหว่างสลับว่าที่จริงแล้วตัวของอันเจอ่ะไม่เป็นปรินเซสเว้ยแต่ตัวของไอ้ตัวของพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นไอ้ตัวของชนชั้นธรรมดาเฉยเว้ยอันนั้นเฉยมันมีชื่อกับตัวมันนะแล้วมันโดนสลับกันแล้วมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้เรื่องราวเช่นตัวของพิเศษต้องมีลักษณะฝึกฝนทำไมตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรเป็นยังไงคือแบบมันยังมีอะไรที่แบบว่ามีพูดถึงอะไรที่น่าสนใจหรือปมในตัวละครที่แบบว่าต้องการที่จะบริหารต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีความน่าสนใจตัวของอันเจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบว่ามันเป็นสปายทำไมถึงเป็นเจ้าหญิงมาก่อนทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรไปเนี่ยยังมีความน่าสนใจส่วนตัวละครอย่างโดโรธีอ่ะอันนี้พูดตรงนะเรื่องละครโดโรธีผมมองว่าเป็นตัวละครที่คุ้มเคยที่สุดเลยเพราะหลังจากไอ้เรารู้เรื่องราวของอันเจเรารู้แล้วปรินเซสเรารู้แล้วเบียทิสเรารู้แล้วจิสเซเรารู้แล้วแต่โดโรธีอ่ะโดโรธีตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของโดโรธีเลยเรารู้แค่เรื่องราวของพ่อว่าพ่อของโดโรธีพ่อของโดโรธีซ้อมโดโรธีมีเรื่องราวเฉยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโดโรธีทำไมถึงมาเป็นสปายของไอ้กลุ่มนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมโดโรธีถึงเป็นสปายแล้วรู้ขึ้นว่าไอพิงเอ็นเจกับโดโรธีเคยเรียนโรงเรียนสปายเหมือนกันแล้วมีเพื่อนที่เคยเป็นสปายเก่าเพื่อนสาวแว่นที่ตอนน่าจะเป็นเคสที่ตอนที่สิบเคสที่22อ่ะในตอนนั้นก็มีอะไรที่มันน่าสนใจจริงแต่โดโรธียังไม่รู้สึกว่าโดโรธีมันมีอะไรที่มันแบบมันมีอะไรที่เล่าเยอะอะไรมากทุกคนเพราะว่าตัวละครอื่นมันเล่าเรารู้เรื่องว่าอะไรไว้แต่โดโรธีอ่ะมันน่าสงสัยเลยว่าโดโรธีจริงนะโดโรธีมันมีอะไรกันแน่เลยสงสัยแน่ถ้าเราพูดถึงปมในละครเนี่ย
ตัวละครมีปมอะไรน่าสนใจเช่นแล้วเราพูดถึงอันเจกับตัวของพิเศษอ่ะอันเจกับพิเศษเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องราวของความเป็นหญิงๆหน่อยความเป็นแบบว่าพระนางอ่ะนะงั้นผมแล้วตัวของโดโรธีอ่ะคงเคยสุดเพราะว่าเราแค่รู้เรื่องราวว่าโดโรธีเคยเป็นแบบว่ามาปลอมตัวไอ้คนอายุ10ปลอมตัวมีอะไรอย่างเป็นหัวหน้ากลุ่มของแอนจี้เนี่ยไออันนี้หัวหน้ากลุ่มแอนจี้นะในผมหัวหน้ากับไอ้กลุ่มที่ชื่อแอนจี้นะแล้วมีกลุ่มอะไรเฉยเราไม่รู้ตัดแต่เบียร์ทิดอ่ะเรารู้ว่าเบียร์ทิดอ่ะมันโดนแบบว่าโดนพ่อมาโดนแบบโดนให้การไปจักรกลตั้งแต่ถ้าเรารู้ถึงความสามารถของเบียร์ทิดอ่ะความสามารถของเบียร์ทิดคือเปลี่ยนเสียงได้แบบเปลี่ยนได้แบบ 1,000 กว่าเสียงคือแบบเปลี่ยนเสียงได้เหมือนทุกคนบนโลกเนี่ยแล้วบอกว่ามีกลไกในกายแบบว่าอย่างการดัดเสียงเนี่ยแต่เรื่องราวของมันนะเบียร์ทิดก็มีเรื่องราวที่สนใจว่าเรื่องถูกพ่อดัดเสียงมามีอะไรเกิดขึ้นซึ่งผมก็อยากรู้เรื่องราวเบียร์ทิดต่อเนี่ยว่าเรื่องราวเบียร์ทิดจริงๆแล้วมันมีต้นกำเนิดเป็นไงไว้ย้อนอดีตเฉยๆมันอาจจะยังไม่เข้าใจกับเราแต่มันยังมีเรื่องราวอะไรที่มันมากกว่านี้อย่างเช่นเรื่องราวของเบียร์ทิดยังเป็นเรื่องราวที่แบบว่าต้นของเบียร์ทิดเคยดูแบบว่ามันจะมีเรื่องราวของการแบบไอ้เหยียดหยามการจดชั้นอะไรบ้างที่มันมีความน่าสนใจอยู่แต่เบียร์ทิดมีอะไรพูดถึงเองจินเสยอันนี้พูดตรงนะถ้าไม่นับตัดโดโรธีทิ้งนะจินเสยเบาว่าเพราะจินเสยเรารู้แค่เรื่องราวว่าจินเสยมันมีแบบว่าเป็นคนในประเทศญี่ปุ่นแล้วมีเรื่องราวของตัวละครที่แบบว่ามีแค่แบบว่าเป็นมีพ่อเคยเป็นศัตรูมาก่อนหรือจินเสยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าจินเสยมันมีเรื่องราวของการปรับตัวเรื่องราวของการอะไรต่างหรือเรื่องราวของการแบบการเข้าฝ่ายหนึ่งขออภัยโอ้เจ็บการเข้าฝ่ายหนึ่งก็มีประเด็นน่าสนใจคือตัวของอาเคสที่ตอนที่17อ่ะเพราะว่าตอนที่17อ่ะตัวของจินเสยไปคุยกับนั่นคือเรียกว่าท่านที่ผู้มีพระคุณของเจเซ่แล้วไอตัวของผู้มีคุณก็พูดว่าเจเซ่บอกว่าจะลองจะเลิกฝ่ายไหนก็ได้คือว่าตอนนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เลยซึ่งประเด็นใหญ่จริงๆมันคือของแอนเจรับตัวของเจเซ่เรื่องราวอะไรต่างๆนะแล้วตรงอ่ะถ้าพูดถึงปมประเด็นเสน่ห์ตัวละครอ่ะมันมีความน่าสนใจตัวละครนี้เท่ากันแต่ว่าไอ้ตัวละครที่เราน่าสนใจที่สุดอ่ะมันก็แน่นอนอยู่ว่าอันเจกับตัวบิเซ่อ่ะมาคู่ขนานขนาดนั้นก็แบบอ่อยให้กันอะไรต่างๆก็แบบเออก็ตามนั้นแหละผมแล้วถามว่ามันมีข้อเสียไหมข้อเสียก็คือคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์มันก็เอ็ดจี้จริงอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็คาแรคเตอร์บางตัวละครสับสนหรือบางคาแรคเตอร์ยังมีเรื่องราวอย่างที่เราต้องพูดกันเยอะอย่างเช่นตัวของอันเจบิเซ่โดโรธีเบทิสติเซ่แม่งคุมเผยทุกตัวละครแล้วยังไม่รู้ว่าไอ้เรื่องราวความเป็นมหาบาลตัวละครบางอย่างมันมีอะไรที่พูดถึงเยอะซึ่งไอ้เคสอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะมีเล่าที่มาที่ไปของตัวละครเยจิเซ่หรือโดโรธีได้3 4 5 6 7อาจจะมีเรื่องราวของโดโรธีก็ได้หรือการกำกับของเขาอาจจะกำกับที่ว่าเขาไม่ได้คิดบทของโดโรธีมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้หรอหรือคุณวางบทมาแล้วว่าจะเขียนในเรื่องราวของเคสหรือเรื่องราวของเคสที่ยังไม่เล่าหรือเรื่องของตัวละครอื่นที่ยังไม่เล่าในมูฟี่ว่างลง2 3 4 5 6หรออันนี้ผมไม่ทราบแต่เรื่องราวของบางตัวละครยังมีความที่ยังคลุมเครือและบางตัวละครเสน่ห์ของมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าคู่พันหาจริงๆมันกบไปเลยอะและฉะนั้นผมก็พูดง่ายๆคือด้านไรเตอร์อะมันก็มีดีทุกคาแรคเตอร์จริงแต่ว่าเสน่ห์ของมันอะมันจะไปเด่นที่ตัวของแอนเจลและตัวของเจ้าหญิงมากกว่าเลยคู่พระนางที่แบบว่าก็จับจิ้นกันอะเออหญิงอะนะเขาบอกว่าตอนนั้นแหละส่วนตัวละครที่เราจะเรียกว่าเบาลงมาโดยที่มีความเป็นไอ้นี่น่าสนใจอยู่เบียร์ทิดก็ลองๆอยู่นะผมส่วนในเบาบางที่สุดก็จินเสยนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันแบบเล็กน้อยในขนาดจริงครับผมก็ส่วนร่างคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมสตูดิโอที่ทำให้เราพูดง่ายๆคืออาร์ติกับตัวสามก็ได้ผมก็จะเราพูดกันไปแล้วนะครับผมงานอนิเมชันเรื่องนี้โอเคไหมงานอนิเมชันเรื่องนี้ดีครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมแบบนั้นอันนี้พูดตรงว่างานคาแรคเตอร์งานอะไรบางอย่างคาแรคเตอร์สายพูดตรงมาสวยแล้วมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแฟนอาร์ตพุ่งเลยขนาดนั้นอ่ะมันต้องไปจ่ายหรอกแฟนอาร์ตโคตรเยอะพูดตรงแฟนอาร์ตเยอะมากนะผมเรื่องนี้ถ้าคาแรคเตอร์จะสายไม่ดีแฟนอาร์คงไม่เยอะหรอกแฟนอาร์เยอะมากอย่างนี้พูดตรงนะผมแฟนอาร์เยอะมากเรื่องราวของแอนิเมชันเรื่องนี้ไอ้ก็ต้องพูดไงว่าเรื่องงานแอนิเมชันไม่ได้ดีอะไรมากมันจะมีเรื่องราวของงานที่มันดูแบบงานดูรีบบ้างในบางช่วงอันนี้ต้องพูดตรงว่างานมันดูไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดมันก็มีเรื่องราวที่แบบว่ามันจะจ๋าแต่ไม่ได้เผาอะไรพูดตรงเรื่องนี้ไม่ได้เผาเว้ยมันก็มีเผามันก็มีนิดหน่อยอะแต่มันก็ไม่ได้เผาอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเรื่องราวที่ผมแบบไองานแอนิเมชันที่ผมรู้สึกแบบชอบกับซีรีส์ Princess Principal มากที่สุดอ่ะง่ายๆครับผมแบ็คกราวด์ครับแบ็คกราวด์สวยนี่พูดตรงแบ็คกราวด์สวยเหี้ยฉากดีไซน์ฉากไอ้เมืองอ่ะเมืองที่ Princess Principal ดีไซน์มาไอ้ลอนดอนอ่ะลอนดอนเซ็นเจอร์อ่ะแบบเหี้ยอย่างสวยสวยเหี้ยฉากลอนดอนอ่ะฉากลอนดอนสวยมากครับผมนี่พูดตรงฉากลอนดอนอ่ะฉากดีไซน์ฉากลอนดอนที่มันแบบค่อนข้างจะไปเชิงค่อนข้างจะแบบบริษัทสตรีมครั้งนี้นึงอ่ะที่มันไปเชิงแบบด้วยเชิงความเป็นสปาร์ตันซีนิดหน่อยที่แบบว่า
เอ้ยมันดูโอเคจริงมันเรื่องราวต่างมันดูโอเคเว้ยเรื่องราวของในแบ็คกราวด์แล้วอาร์ตสไตล์อะไรแบบโอเคเว้ยถ้าเราพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เรารู้สึกโอเคกับด้านของแอนิเมชันที่สุดอะก็แบ็คกราวด์เพราะแบ็คกราวด์สวยสุดเราลงมาอาร์ตสไตล์และดีไซน์แล้วก็เรามาน้อยสุดจะเป็นเรื่องราวของแอนิเมชันนี่แอนิเมชันอาจจะยังไม่ดูดีเพอร์เฟกต์มากแต่เรียกว่างานของ Princess Spot โอเคและก็ไม่เผามีเผานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เผาเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วเราพูดถึงด้านของงานแอนิเมชันง่ายๆสั้นๆได้จับใจความก็คืองานเรื่องนี้โอเคสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือแบ็คกราวด์อาร์ตของเรื่องนี้ที่เรียกว่างานดีจริงฉากลอนดอนสวยมากอันนี้พูดตรงนะครับผมโอเคก็จบด้านของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของซาวด์ประกอบและ Original Soundtrack นะครับผมซาวด์ประกอบเรื่องนี้ถ้าเราพูดกันในเชิงง่ายๆผมงานภาคมันโอเคอยู่แล้วงานภาคดีอยู่แล้วงานภาคโอเคอยู่แล้วผมดีทุกประกอบอยู่แล้วโดยเฉพาะโดยทีครับผมโดยทีน่ารักมากนะผมโดยทีแบบสง่างามเซ็กซี่มากผมเห็นไตด้วยนะครับผมโอเคตอนนั้นแหละโซโล่ของเพลงเปิดเพลงปิดครับว้าวเพลงพอดีดีเฮียเพลงเปิดผมชอบมากเพลงปิดผมโอเคเพลงเปิดก็เพลงปิดก็ตามภาษาแล้วผมเพลงปิดก็พอแล้วผมไอ้ My Story แล้วผมไอ้ Open Side My Story เนี่ยเพลงนั้นอ่ะโคตรดีครับผมเพลงนั้นดีจริงแล้วส่วนของเพลงเปิดอ่ะอย่างมันอย่างดีงานโหดด้วยงานนั้นน่ะโอเคด้วยงานดีด้วยพูดตรงงานไม่ใช่งานเพลงเปิดเพลงปิดอ่ะดีเฮียครับผมและสิ่งที่ดีกว่านั้นคือซาวด์ประกอบครับซาวด์ประกอบคนทำเพลงฮะคุณรู้จักคนคนนี้ไม่ต้องแปลกใจครับผมยูกิคาจิอุระครับยูกิอาชิวระถ้าใครรู้จักคนคนนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าซาวด์ประกอบมันจะดีอยู่แล้วมาดูกามิจิกะครับเฟซิโร่ครับซอสอาร์ไลน์ครับรีไวเวอร์ครับยอดดีใครเป็นสนามโบกุตะกันในมัจจินั่นแหละตัวของซาริโกโตะครับผมพิเศษเป็นสปอนครับคิมิสุโนะใหญ่บ่าครับผมลอร์ดเอมเมอรอยครับแล้วก็ลอร์ดเอมเมอรอยครับผมนี่คืองานหลักๆของเขาเลยเว้ยงานที่เรียกได้ว่าพุ่งกับงานของคนทำเพลงยูกิเอลจิกะระถ้าเราพูดถึงงานของพิเศษเป็นสปอนดีเหมือนกันครับผมเพลงโหดขี้เหี้ยเพลงโหดไม่ใช่เพลงคนร้องก็โอเคไอแบบว่าไอป้าป่าหรือแบบเพลงของไอลาซักรีดหรือเพลงอะไรต่างอ่ะดีหมดครับผม My Story ด้วยเพลงนั้นในเพลงเปียโนอ่ะดีหมดครับผมซาวด์ประกอบเรื่องนี้ดีมากตบมือให้ผมดีจริงดีจริงๆอันนี้พูดตรงไม่นี่โอ้ยดีจริงๆไม่ดีจริงๆไปหาฟังครับผมดีจริงๆแล้วผมไปฟังทุกซาวด์ประกอบได้ดีจริงๆครับผมพูดกันตรงดีจริงๆครับผมไม่ต้องพูดเยอะดีจริงๆครับโอเคก็จําได้ของซาวด์ประกอบเนี่ยซาวด์แท็กครับผมพูดดีจริงหลายครั้งมันดูขำนะโอเคโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของ Princess Principle ครับผม Princess Principle เป็นแนวออริจินอลในเชิงแอคชั่นลึกลับหรือเชิงประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ามีความน่าสนใจเรื่องราวของกลุ่มของ Energy เรื่องราวของการเป็นสปายเรื่องราวของอะไรต่างๆในแต่ละตัวละครมีความน่าสนใจเรื่องราวของการสองฝ่ายเรื่องราวของอะไรต่างเรื่องราวของปริศนาต่างในโลกใบนี้มีความน่าสนใจที่ผมรู้ว่าควรจะดูจริงนะผมแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมข้อเสียของมันคือความออริจินอลบางอย่างอ่ะเราจะพูดตรงเลยว่าส่วนที่น่าสนใจจริงๆของความออริจินอลคือเนื้อเรื่องหรือการเสนอซึ่งการเสนอโอเคแล้วแต่ด้านของเนื้อเรื่องอ่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหามากที่สุดคือไอ้เรื่องของการสับเปลี่ยนเคสอะไรต่างอ่ะผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่เรื่องราวอะไรต่างเช่นเรื่องราวของเคสอะไรบางอย่างมันยังไม่เล่ามันจะทำให้เนื้อเรื่องบางอย่างมันดูคลุมเครือแล้วเราจะไม่รู้เรื่องราวบางอย่างหรือตัวละครบางอย่างที่เรายังไม่รู้มากมันจะทำให้เสน่ห์บางตัวละครหรือเสน่ห์เรื่องบางฉากบางซีนอ่ะมันจะให้คุณภาพของเนื้อเรื่องมันดูตอบลงไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับแล้วว่างานเรื่องราวของการดำเนินเรื่องอ่ะมันโอเคและมีความสนใจจากข้อเสียที่ผมพูดไว้อ่ะตัวละครบางตัวละครอาจจะมีความคลุมเครือหรืออะไรต่างผมหวังว่าในช่วงในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเล่าได้ดีกว่านี้ในพูดตรงผมซีรีส์ Princess Spot เป็นซีรีส์แนวออริจินอลอ่ะเป็นซีรีส์ออริจินอลที่ผมพูดว่ามันโอเคแต่ยังไม่ได้ดีเลยไม่ขนาดไม่ถึงขั้นแย่แต่เรียกว่าดีในความคิดของผมแล้วไม่ได้ดีครับแบบกู๊ดอะไรขนาดนั้นผมโอเคก็Princess Spot ผมจะให้คะแนนอยู่ที่ผมให้ที่6ครับผมตอนแรกผมให้7นะครับในดูการดูแล้วแต่ว่าผมให้6ดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างมันยังคลุมเครือหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างปริศนาต่างยังมีอะไรที่มันแบบยังมีอะไรที่เล่าเยอะเยอะเยอะกว่านี้แต่ถามว่าข้อเสียมีที่ผมพูดไว้ข้อเสียคือความคลุมเครือแต่ละเคสอ่ะมันทำให้บางตัวละครเช่นโดโรธีหรือตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเคลียร์ปมไม่ว่าหรือเคลียร์อะไรบางอย่างที่บอกว่าเรื่องราวที่มีบทพูดตัวละครที่มันพูดมาในเคสที่มันเล่ามาบางอย่างเรายังไม่ทราบจริงมีอะไรบางอย่างแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันว่าซีรีส์ถ้าเราพูดในเชิงในด้านของซีรีส์ความเป็นชั้นนอกนะ
มันเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกครับผมดูสนุกแล้วดูข้ามเวลาได้ดีใช้ได้ถ้าเราไม่ติดหน้าของเนื้อเรื่องที่มันแบบมีความคลุกคลืออะไรบางอย่างนะแต่ต้องยอมว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ออริจินัลที่ผมพูดกันในเชิงง่ายๆคือมันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายอยู่มันจะมีเรื่องราวของการแบบเสียดสีเรื่องราวตัวละครหรือเรื่องอะไรอย่างอ่ะเรื่องราวของแต่ละฝ่ายอ่ะมันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆนะครับผมตอนนั้นมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดูคลุกคลือแต่มันยังเป็นซีรีส์ที่เราต้องตามหาแล้วเราต้องดูต่อมันไปเรื่อยเพราะเราผมอยากดูเรื่องราวของเคสอะไรบางอย่างที่มันต้องเล่าของอะไรที่มากกว่านี้นะครับโอเคก็พินเทอร์ซิลปอนนะผมคงเตรียมสืบถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมในการรับโปรแต่ถามว่าผมแนะนำไหมค่อนข้างที่จะแนะนำนะผมแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่จะแนะนำคือแนะนำนิดๆหน่อยๆครับผมก็แนะนำแล้วก็แนะนำจริงว่าเป็นแอนิเมะออริจินอลเรื่องราวที่ใครชอบเรื่องราวของหญิงเรื่องราวของปริศนาเรื่องความเป็นปริศนาเรื่องราวแอคชั่นระดับผมก็เรื่องราวความเป็นสปายเนี่ยผมก็แนะนำจริงนะครับผมก็ถ้าถามว่าจุดเสียของมันที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เป็นจุดเสียที่เอาไว้พิจารณาไหมก็เอาไว้พิจารณาได้นะครับผมโอเคก็พิเศษเป็นสปอนผมให้ที่6คะแนนครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวอนิเมะกับรายการเดี๋ยวไม่บอกต่อนะครับผมว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็ขอฝากรายการอื่นๆช่องผมด้วยครับเป็นส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอดูกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่การดูอนิเมะของต่อในส่วนหน้าครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ